าเขียนภาษาคุณคุณรู้จักคอนเทนต์ตัดปะไหมคอนเทนต์ที่เกิดจากการก๊อปปี้หลายสำนวนมาวางเรียงต่อกันอ่านรู้เรื่องบางวรรคขัดแย้งบางตอนใช้ภาษาเขียนแบบงงๆเพราะไม่ได้เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวแต่ตัดปะมาค่ะเทคนิคข้อ4สร้างเอกลักษณ์ในภาษาเขียนนักเขียนโดยอาชีพย่อมมีภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองถามว่าภาษาเขียนมีเอกลักษณ์สร้างยังไงคำตอบคือไม่มีสูตรสำเร็จและลอกเลียนกันไม่ได้คุณอาจร้องเพลงเรียนแบบเสียงนักร้องไอดอลอาจใช้สำนวนการเขียนคอนเทนต์ที่คุณเคยเจอชอบและหยิบมาใช้แต่ก็จับได้ไม่ยากว่านี่คือการลอกเลียนแบบเข้ามาเพราะมันไม่เนียนไม่ใช่ภาษาธรรมชาติของคุณและต่อให้คุณได้ฝึกเรียนเขียนกับนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกเขาก็ไม่สามารถเนรมิตภาษาเขียนที่ดีที่สุดให้กับคุณได้นอกจากใช้ภาษาที่เป็นตัวคุณสร้างภาษาเขียนให้มีเอกลักษณ์ข้อ1ฝึกเล่ามากๆฝึกกับใครก็ฝึกเล่าเรื่องกับเครื่องอัดเสียงที่เราแนะนำไปแล้วไงคะจากนั้นเปิดฟังบ่อยๆฟังเพลินๆไปไม่ต้องคิดอะไรมากและอีกวิธีกลับไปอ่านงานเขียนเก่าๆเทียบกับงานเขียนล่าสุดของคุณหาสิคะสำนวนภาษาแบบไหนบอกความเป็นตัวคุณหรือนักเขียนมือใหม่ยังไม่มีผลงานมากนักก็ฝึกเขียนและอ่านทวนซ้ำๆแล้วไม่นานคุณจะสั่งสมถ้อยคำสำนวนที่เป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์และเลิศเลอขึ้นทุกวันอยู่ที่ว่าคุณขยันฝึกแค่ไหนข้อ2เล่าเมาส์กระจายเชื่อหรือไม่สำนวนภาษาที่บอกความเป็นตัวคุณจะมาจากข้างในจากอารมณ์อยากคุยอยากเมาส์ดังนั้นอย่ามัวพะวงหลงหาศาสตร์หรือสูตรใดๆในการเขียนคอนเทนต์แค่ใช้ภาษาของตัวเองและอย่าแอบไปหยิบจับภาษาของชาวบ้านมาสอดแทรกในงานเขียนของคุณให้เกะกะเปล่าๆภาษาของคนอื่นไม่ได้มีค่าราคาแพงไปกว่าสำนวนภาษาธรรมชาติที่มาจากสติปัญญาของคุณเทคนิคพิเศษหาเอกลักษณ์ภาษาเขียนจากคอนเทนต์รู้หรือไม่ถ้าคุณเกี่ยงหลบเลี่ยงไม่อยากเขียนคอนเทนต์ที่คุณไม่ชอบไม่ถนัดคุณพลาดแล้วล่ะอย่ากลัวที่จะเขียนอะไรใหม่ๆค่ะเพราะคุณกำลังพลาดโอกาสฝึกฝนภาษาเขียนของคุณให้ดีเยี่ยมยิ่งๆขึ้นไปลองสิเลือกคอนเทนต์ที่คุณไม่ถนัดและไม่ชอบอะไรดีล่ะการเมืองกฎหมายปรัชญาท่องเที่ยวเกษตรกรรมอาหารสุขภาพการแพทย์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเกมอุตสาหกรรมยานยนต์ข่าวแฟชั่นเรื่องแม่และเด็กสถาปัตยกรรมการเงินการลงทุนนิยายทั้งหมดนี้คุณถนัดอะไรและไม่ถนัดแนวไหนบ้างเลือกแนวที่ไม่ถนัดแล้วลองเขียนสิคะเริ่มต้นยังไง 1. ลองตั้งชื่อเรื่อง 2. ฝึกแตกประเด็นเป็นหัวข้อ 5-10 หัวข้อและ 3. เขียนโครงเรื่องแต่ละหัวข้อแบบย่อๆคุณทำได้ลองสิยินดีด้วยถ้าคุณเริ่มต้นไปกับเราตามขั้นตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าคุณจะหาข้อมูลเก่งขึ้นคิดเก่งวางแผนเก่งและได้ใช้ทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อมกันอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะคะหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วคุณรู้สึกยังไงในโลกของความเป็นจริงยิ่งเลือกงานยิ่งเสียโอกาสค่ะคุณอาจจะถูกยัดเยียดให้เขียนเรื่องที่ไม่ถนัดและไม่ชอบแต่ถ้าคุณเขียนสำเร็จคุณก็จะได้พัฒนาฝีมือไปอีกหลายขั้นเลยทีเดียวเขียนคอนเทนต์ที่ไม่ถนัดได้อะไรมากกว่าที่คิดได้รับคมภาษาไทยฝึกใช้คำสำนวนใหม่ๆที่ไม่เคยใช้มาก่อนได้ฝึกฝนการค้นคว้า research หาข้อมูลหลากหลายได้มุมมองความรู้จากคอนเทนต์ใหม่ๆที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเขียนได้ได้ฝึกพัฒนาความคิดการลำดับเรื่องการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเขียนใหม่ๆภาษาสวยๆที่คุณเองก็ไม่คิดว่าจะเขียนได้ดีขนาดนั้นเทคนิคที่5ภาษาพูดภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์แนวการเขียนคอนเทนต์แบบใช้ภาษาพูดบนภาษาเขียนเป็นที่นิยมมากค่ะถ้าเขียนได้ดีก็มีเอกลักษณ์น่าสนใจแต่พลาดได้ง่ายเพราะใช้ปนกันจนเป็นสำนวนภาษาตลกๆทำให้การสื่อสารล้มเหลวภาษาพูดกับภาษาเขียนแตกต่างกันคุณรู้ใช่ป่ะคำว่ารู้ใช่ป่ะเป็นภาษาพูดค่ะภาษาเขียนเขียนได้หลายแบบเช่นรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมรู้ไหมภาษาพูดใช้ปนกับภาษาเขียนได้ในบทความทั่วไปบนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ภาษาทางการช่วยเพิ่มอรรถรสการสื่อสารและอ่านสนุกมากขึ้นส่วนผสมของภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่มีสูตรสำเร็จให้ลอกเลียนอีกเช่นกันถ้าลอกใครเข้ามาก็มักถูกจับได้เสมอเพราะมันโคตรตลกเลยค่ะตัวอย่างพบกันอีกเป็นประจำที่นี่แล้วนะครับกับการอัปเดตเรื่องเราลึกสุดเหวไปเลยกับแวดวงกีฬา
ก็เมื่อคืนโอ้โหแบบผมหลับยาวๆไปเลยอีกด้วยสิเอาละแต่ก็ผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูผลแข่งช่วงที่ตรงครึ่งหลังผมอยากบอกจริงๆเลยเอาละค่ะเราให้แค่ตัวอย่างเดียวคงจะเพียงพอแล้วนะคะและเราขอถามว่าภาษาพูดของเขาภาษาเขียนของเขาภาษาเราคืออะไรดังนั้นก่อนจะใช้ภาษาของใครเขาคิดให้มากๆค่ะถ้าต้องการเป็นนักเขียนมืออาชีพเทคนิคพิเศษการใช้ภาษาพูดปนภาษาเขียนแบบถูกกาลเทศะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะและเราก็ไม่ได้เวอร์ด้วยถ้าอยากใช้ภาษาพูดปนภาษาเขียนกรุณามองหน้ามองหลังให้ดีๆก่อนจัดวางให้ถูกที่ใช้คำให้ถูกเรื่องตัวอย่างผลไม้หลายชนิดอุดมด้วยวิตามินซีอย่างไรก็ตามผลไม้บางชนิดนั้นนะคะโอ้โหนี่นะไม่น่าเชื่อจริงๆแบบว่ามีวิตามินซีสูงปรี๊ดมากๆกว่าผลไม้อื่นๆตั้งเยอะเลยเชียวนี่คือตัวอย่างการวางสำนวนพูดผิดที่ผิดทางค่ะตำแหน่งวางภาษาพูดปนภาษาเขียนตำแหน่งยอดนิยมที่เราสามารถใช้สำนวนพูดปนภาษาเขียนในบทความได้และจะลื่นไหลซะด้วยตำแหน่งแรกคือย่อหน้าแรกตัวอย่างบทเกริ่นนำทักทายฮัลโหลหวัดดีจ้ะเพื่อนๆเรามีเรื่องดีๆมาบอกกันรับรองได้ว่าต้องถูกใจเพื่อนๆสายเฮลตี้อย่างแน่นอนเลยล่ะรู้ป่ะเธอผลไม้บางชนิดมีวิตามินซีสูงปรี๊ดมากๆที่ว่ามากก็แบบว่ามันมีวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆหลายเท่าเลยนะสิจะมีผลไม้อะไรที่เพื่อนๆชอบกินกันบ้างนะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะอีกตำแหน่งที่นิยมใช้ภาษาพูดปนภาษาเขียนก็คือย่อหน้าสุดท้ายตัวอย่างเช่นเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบผลไม้อะไรกันบ้างสำหรับเราชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบว่ามันจี๊ดจ๊าดชื่นใจฟุดๆที่สำคัญมีวิตามินซีสูงสูงเขาบอกว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยสวยแบบว่าไม่แห้งไม่เหี่ยวด้วยนะเรื่องนี้สำคัญเลยจากตัวอย่างเรามีข้อสังเกตสำคัญสำคัญ2เรื่องค่ะ1สำนวนพูดเป็นอย่างไรกันบ้างคะหรือเป็นไงบ้างคะถ้าใช้ในย่อหน้าสุดท้ายเราแนะนำให้ตามด้วยคำถามเช่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบผลไม้อะไรกันบ้างจากนั้นก็เมาต่อไปอย่างเนียนๆอย่าสะดุดแล้วคุณจะจบได้อย่างสวยงามตามที่คาดหวัง2ตำแหน่งหวาดเสียวไม่ควรใช้สำนวนเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงกลางๆเรื่องที่เรายังไม่ต้องการสรุปนะคะดังนั้นอย่าพยายามแทรกสำนวนพูดคุยในภาษาเขียนแบบผิดที่ผิดทางเพราะมันไม่แนบเนียนถ้าอยากรู้ว่าใช้สำนวนพูดตรงไหนเนียนหรือไม่เนียนง่ายมากเลยค่ะคุณแค่ลองอ่านออกเสียงดูถ้าคุณพูดตามบทแล้วสำนวนมันโอเคก็โอเคแต่ถ้าคุณพูดออกมาจากปากแล้วยังสะดุดกรุณารีบลบทิ้งซะโดยเฉพาะสำนวนที่ก๊อปคนอื่นเข้ามา